เสียขาจากอุบัติเหตุรถไฟเหาะที่สวนสนุกอัลตันทาวเวอร์ผู้เล่น4รายได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุรถไฟเหาะที่แล่นด้วยความเร็ว 22.35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพุ่งชนตู้เปล่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนรถไฟเหาะสมายเลอร์ในสวนสนุกอัลตันทาวเวอร์ซึ่งกินเนสส์บุ๊กเวิลด์เรคคอร์ดยกให้เป็นรถไฟเหาะที่มีโค้งม้วนมากที่สุดในโลกอุบัติเหตุในครั้งนี้ทำให้เหล่าผู้รักความตื่นเต้นต้องติดอยู่ในรถไฟเป็นเวลาเกือบ5ชั่วโมงจากผู้โดยสาร16รายชาย2รายวัย18และ27ปีพร้อมผู้หญิง2รายวัย19และ17ปีต้องถูกนำส่งโรงพยาบาลโดยเฮลิคอปเตอร์โดยหนึ่งในผู้โดยสารอาจจะต้องสูญเสียขาหลังจากที่สมายเลอร์ถูกปิดเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันโบกี้รถไฟเหาะที่เต็มไปด้วยผู้โดยสารก็เกิดพุ่งชนตู้ว่างเปล่าที่ติดอยู่เนื่องจากการขัดข้องขณะนี้ทางสวนยังคงต้องสืบสวนหาสาเหตุต่อไป